สันทิฏฐิกะสูตรที่สองว่าด้วยทำที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองสูตรที่สองครั้งนั้นแลพรามคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าทำอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองทำอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ทำอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาอันวิญญชนพึงรู้เฉพาะตนย่อมมีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราพรา้อมถ้าเช่นนั้นเราจักย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านพึงพยากรณ์ข้อนั้นตามที่ควรแก่ท่าน ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนคือท่านทราบชัดราคาที่มีอยู่ในภายในว่าราคามีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดราคาที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าราคาไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ดูกระรพร้ามการที่ท่านทราบชัดราคะที่มีอยู่ในภายในว่าราคะมีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดราคะที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าราคะไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูกระาพรามท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนคือท่านทราบชัดโทสะที่มีอยู่ในภายในว่าโทสะมีอยู่ในภายในของเรา หรือทราบชัดโทสะที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าโทสะไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระพรามการที่ท่านทราบชัดโทสะที่มีอยู่ในภายในว่าโทสศมีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดโทสะ ที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าโทสะไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนี้แหลเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูกราพร,ราม ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนคือท่านทราบชัดโมหะที่มีอยู่ในภายในว่าโมหะมีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดโมหะที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าโมหะไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ดูกระพรามการที่ท่านทราบชัดโมหะที่มีอยู่ในภายในว่าโมหะมีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดโมหะที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าโมหะไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูกระราพรามท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนคือท่านทราบชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายกายที่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายกาย มีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายกายที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายกายไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระพรามการที่ท่านทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายกาย ที่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายกายที่มีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายกายที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครือ่องป,ป,ป,ประทุสร้ายกายไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรล,ลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูกระราพรามท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนคือท่านทราบชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายวาจาที่มีอยู่ในภายในว่า เหตุเครื่องประทุส้ายวาจามีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุส้ายวาจาที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุส้ายวาจาไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกราพรามการที่ท่านทราบชัด เหตุเครื่องประทุสร้ายวาจาที่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายวาจามีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายวาจาที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายวาจาไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนี้แหละ เป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูกร,ราพรามท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนคือท่านทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายใจ ที่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายใจที่มีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายใจที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายใจไม่มีอยู่ในภายในของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระพร้อม การที่ท่านทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายใจที่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายใจที่มีอยู่ในภายในของเราหรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุสร้ายใจที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าเหตุเครื่องประทุสร้ายใจที่ไม่มีอยู่ในภายในของเรา อย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจกเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยเอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระพิสุกสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสันทิกะสูตรที่สอง